สวัสดีสบายดีเพื่อนเพื่อน FC สุขุสุขคนเนาะตอนนี้บ้านนามาเที่ยวเซ็นทรัลเวสต์เกตบ้านใหญ่นะเพื่อนเนาะมื้อนี้สิพามาเดินหางเดินเบิ่งว่าเครื่องเพิ่นไปเจอในอีเกียเนาะเพื่อนเดี๋ยวอีเกียมุมใดเดี๋ยวบ้านนาสิสายกองให้เบิ่งเนาะเพื่อนเนาะเนี่ยขออนุญาตสายแบบกลับหลังเนาะเพื่อนบ่นี่เป็นอีเกียเนาะทางเขาของอีเกียนี่คือเป็นทางเขาของอีเกียเนาะเพื่อนเดี๋ยวบ้านนาสิพาไปเบิ่งเครื่องเพิ่นไปเจอเนาะแต่เคยได้ยินซื้อเคยได้นะเนาะฮู้เนาะแต่ว่ายังบ่เคยเข้าไปดูสักครั้งนึงเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่ามันมีคลองคายไปได้เพิ่นไปเจอก็คือว่าสิขอไปดูเบิ่งเนาะอยู่ห่างสถานเวทเกตอันนี้ก็น่าสิเป็นชั้น4เนาะเพื่อนๆเนาะชั้น4หรือชั้น3ประมาณนี้เนาะที่บ่าวบ้านนาขึ้นมานี่เพื่อนๆถ้าได้ที่ขึ้นมาก็เบิ่งเป็นมุมนี้เนาะเพื่อนๆเนาะก็เป็นทางเดินทางนี้มันเป็นผ่านที่ว่าตัวป้ายโฆษณาหลายเนาะก็เลยสิถ่ายแบบกับพัวก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวใครพาไปเบิ่งตัวจริงด้านในของโซฟาเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งโซฟาไว้พอบ่าวบ้านนาก็ทำงานโซฟากับมื้อนี้ว่างๆก็เลยมาเลาะมาเที่ยวเนาะเพื่อนๆเนาะโอเคเพื่อนๆถ้าได้ไปเบิ่งคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวบ้านนาออนทัวร์เนาะโอเคเฮาไปเบิ่งคลิปกันได้ยาวกันเลยเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวคลิปนี้บ่าวบ้านนาก็จะถ่ายแบบเป็นห้องเนาะเพื่อนๆอันนี้คือว่าเป็นห้องไปให้เบิ่งปลายก่อนเนาะอันนี้คือเป็นห้อง22ตารางวาเนาะหรือ22ตารางวาตารางเมตรเนาะประมาณนี้ละตารางเมตรตารางเมตรเนาะนี่คือห้องประมาณ22ตารางเมตรก็คือว่าเฮาสิมีติดกระจกนะเพื่อนๆแล้วก็มีปิดเปิดได้เนาะเพื่อนๆนะโอ้เก็บของได้เยอะเลยปิดเปิดได้ก็สิมีโต๊ะมีเป็นห้องรับแขกเนาะเฮาก็ในนี้เป็นห้องรับแขกอันนี้ก็สิวางเป็นโต๊ะคอมโน้ตบุ๊กก็คือว่าความเป็นฝ่ายจำลองนะก็สิมีทีวีเนาะเพื่อนๆนะมีทีวีก็สิมีม่านรูดโอ้ประแต่งได้สวยเนาะเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็เป็นปิดเปิดได้เนาะเพื่อนๆเนาะมันจะปิดเปิดได้แต่ก็สิบ่ค่อยเปิดเนาะให้ฟองมันสิหล่นลงมาราคาแต่ละอย่างเนาะนี่ก็คือพื้นที่ห้อง22ตารางเมตรเนาะเพื่อนๆเนาะ22ตารางเมตรก็คือว่าสิได้ประมาณนี้ก็คือว่าของก็เพียบเลยส่วนหน้ามุมนี้ซึ่งมันเฮาน่าจะประเภทอยู่ในคอนโดเนาะเพื่อนๆเนาะก็สิมีห้องในก็ห้อง25ตารางเมตรเนาะห้อง25ตารางเมตรก็สิมีทีวีมีโต๊ะนะก็มีพื้นที่ว่างอยู่เนาะเพื่อนๆเนาะเก็บของก็เลยนี่ห้องรับแขกนะอันนี้ก็ราคาของโซฟาโซฟามี1 2 3นั่งได้3คนประมาณเดี๋ยวบาบาน่าพามาเบิ่งเนาะทุกห้องที่บาบาน่าเบิ่งเนี่ยก็คือสิมีอยู่ประมาณ20ตารางเมตรเนาะเพื่อนๆห้อง20เนี่ยเฮาสามารถมีวางโซฟาหรือเฮาจะวางเตียงนอนก็ได้มันก็ใหญ่เท่าห้องเท่ากับห้องเสาเฮาเลยเนาะเพื่อนๆเนาะแถมใหญ่กว่าอีกนี่ก็จอวางทีวีแก้ววางแก้วโชว์ได้เลยเนาะเพื่อนๆเนาะส่วนนี้ก็สั่นว่าโซฟาเนาะสามารถเอาแบบเปิดข้างล่างได้เนาะเพื่อนๆเนาะอาจจะมีสั่นมีวางทีวีวางแก้วเครื่องโชว์เนาะเพื่อนๆเนาะติดม่านด้วยมุมนี้มีหน้าต่างกับติดม่านได้เลยสวยๆเนาะเพื่อนๆหลังจากที่ว่าบ่าวบ้านนามาเบิ่งห้องเนาะเพิ่นสิทําเป็นห้องไว้เลยเนาะเป็นห้องเป็นภาพจําลองไว้เลยเนาะเพื่อนๆอันนั้นก็คือว่าเป็นราคาเนาะม่านลมอาสิมีหลายอย่างอยู่เนาะเพื่อนๆก็คือว่าเพิ่นสิเฮ็ดแบบเป็นแบบมีทีวีมีหยังทําเป็นห้องให้เบิ่งเลยเนาะเพื่อนๆเนาะอันนี้จะถ่ายเป็นแนวแต่แรกบอกว่าน่าคิดว่าสิเป็นโล่งๆเนาะอ๋อเพิ่นทําเป็นห้องเป็นกันห้องไว้เลยโอ้นี่เพื่อนๆปลาฉลามฉลามบุกตุ๊กตาปลาน่ะราคาก็500กว่าบาทเนาะเพื่อนเนาะ500เก่าๆสวยๆสวยๆเป็นนอนกอดนี่เนาะเดี๋ยวบอกว่าน่ามากอดโชว์ดูก่อนนะเพื่อนๆเนาะฉลามฉลามบุกก็สิปิดแมสนะเพื่อรักษาระยะห่าง
จะสีจับหน่อยๆเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวบอกมันน่าพามาเบิ่งโซฟาตัวนี้เนาะโซฟานี่โอ้มันน่าจะปรับได้นะเพื่อนๆมันปรับได้นะมันปรับได้ตัวนี้มันสามารถปรับได้นะเพื่อนๆเนาะเอาปรับพับขึ้นไปนะแล้วก็เก็บขาไว้เลยราคาเหมือนกับประมาณนี้นะเพื่อนๆราคาปกตินะเพื่อนๆนะราคาปกตินี่ตัวนี้มันก็น่าสิเป็นขายกับตัวนี้นะเพื่อนๆนะหนังเย็นสบายดีนะเพื่อนๆนะโอ้มันบ่สูงมันบ่สูงเนี่ยบ่สูงมันเป็นแบบบ่สูงเนาะเพื่อนๆเฮากันหนังสบายสบายเลยเพราะว่านี่เพิ่นให้หนังได้เนาะหนังรองได้อันนี้คือตัวแบบสำรองเนาะเพื่อนๆเนาะโอ้ตัวนี้เป็นแบบเนาะเพื่อนๆเนาะมีหมอนโอ้เท่ชุดยอดเลยจะเป็นแบบผ้ากำมะหยี่ผ้ากำมะหยี่เนาะราคาเพิ่นก็อยู่ที่ประมาณนี้เนาะเพิ่นๆเนาะบ่ว่าน่าสิบ่ค่อยอ่านเนาะกันนี่ราคาเพิ่นก็ประมาณนี้เป็นชุดก็คือว่าเพิ่นสิวางขอให้มันเข้ากับมุมนั้นเลยเนาะเพิ่นๆโอ้นิ่มคักนี่เพิ่นๆเพราะว่าบ่ว่าน่าก็เป็นคนทำโซฟาอยู่แล้วก็พ่อเบิ่งออกเนาะก็คือรีวิวโอ้สปอร์ตตัวนี้ก็ราคาเป็นลอยเก่าๆเนาะเพื่อนๆเนาะนี่ก็ลอยสปอร์ตมอนใบเดียวมอนใบเดียวลอยเก่าๆมันก็อยู่ที่เนื้อผ้าเนาะเพื่อนๆบางทีก็เฮาอ่านว่าแพงแต่บางทีมันก็เป็นที่เนื้อผ้าเนาะเพื่อนๆเนาะนี่นะเพื่อนๆบ่าวบ่านายสิพามาเบิ่งอีกราคาตัวนี้เป็นผ้ากำมะหยี่พอกำมะหยี่มันสิทนเนาะเพื่อนๆเนาะแค่คลายเสียเฮาบางคนว่ามาเดินในอีเกียได้หยังเนาะเพื่อนๆเนาะได้หยังก็คือว่าเฮาได้ประสบการณ์นําเพื่อนๆเนาะจากที่เฮาบ่เคยฮู้เคยเห็นเพราะว่าห้องประมาณ25ตารางเมตรหรือ25ตารางวาประมาณตารางเมตรเนาะเฮาสามารถทําหยังแหน่ได้นําเพื่อนๆเนาะพอเฮามาเบิ่งนี่เฮาทำไมเฮาคิดได้เลยว่าไอเดียว่าห้องประมาณแคบๆประมาณนี้เนาะเพื่อนๆ25 27ตารางเมตรเนี่ยก็คือว่าสามารถทําให้เฮาอยู่ได้เนาะเพื่อนๆจากที่ว่าเฮาเคยอยู่ห้องเซาน้อยๆก็ประมาณ20 18 19 20ตารางเมตรเนี่ยเฮาก็ยังอยู่ได้แต่ว่าถ้าเฮามาดูอีเกียดูพวกนี้การตกแต่งร้านแต่งนี่เฮามันสิมาสามารถเฮ็ดให้เฮาอยู่ได้เลยเนาะเพื่อนๆเนาะเฮ็ดให้ห้องเฮาสวยได้สามารถบางทีแต่คนบ่เคยมาก็คิดว่าเอ้ยมันบ่ได้เนาะห้องเฮามันแคบเกินไปเดี๋ยวบ่าวหน้าพาเบิ่งเป็นโซฟาตัว L เนาะโซฟาตัว L เป็นผ้าราคาเพิ่นสิซําได้เนาะอันนี้เนาะราคาเพิ่น 20,000 กว่าเนาะเพื่อนๆเนาะเนี่ยราคาเพิ่นก็ประมาณนี้เห็นเนาะเดี๋ยวพามาเปิดเก้าอี้นี่อีกเคยเห็นเป็นวางคล้ายเนาะเก้าอี้มันก็คือเนี่ยราคาก็ 7,000 เนาะเพื่อนๆเนาะราคา 7,000 เก้าอี้สวยๆๆก็สิมีอยู่1 2 3เนาะเพื่อนๆเนาะอันนี้เป็นสันวางสันวางเข่ามุมเนาะเพื่อนๆสันวางเข่ามุมโอ้แน่นอนเลยเข่ามุมกับมุมบ้านของเฮาเนาะเพื่อนๆเนาะก็คือว่าสวยเลยเพื่อนโตตัวนี้หลังจากตัวห้องเฮาแคบเนาะห้องเฮาแคบเฮาก็สามารถเก็บได้ก็คือว่าเปิดปีกมาได้นะเพื่อนเนาะก็เปิดปีกมาก็ล็อกไว้เลยนะเพื่อนมันก็สิมีล็อกอยู่แต่ว่าล็อกมันอ๋อนี่ดึงใหม่ออกมานะเพื่อนนะดึงใหม่ออกมาพอเปิดแล้วก็ดึงใหม่ออกมาเนี่ยฟังนี่ก่อนพอเฮามาถานี่มาถานี่เฮาก็มานี่ว่าดึงใหม่ออกมาเลยมันก็สิสามารถในใหญ่แล้วนะเพื่อนก็เลยนี่ห้องที่เฮาที่ว่ามันน้อยนะเพื่อนเนาะส่วนมุมนี้ก็เป็นเก็บของอีกสว
สวยสวยเดี๋ยวบ่าวมันอาจจะปิดลงเบอร์เนาะเก็บใหม่เขาไปหนีเนาะเพื่อนแล้วก็ปล่อยลงตอนนี้ก็เหมือนกันเนาะเพื่อนเนาะเก็บใหม่ลงแล้วก็ปล่อยมันก็สิมาประมาณนี้เนาะเพื่อนเนาะมันก็สิมาประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะเพื่อนเนาะราคาที่6,990เนาะเพื่อนๆ6,000กว่าอาจจะเปิดฐานนี่เหมือนกันเนาะเพื่อนเนาะเดี๋ยวบ่าวน่าจะเปิดให้พับพื้นขึ้นเพื่อขยายโต๊ะนะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวก็พับมาเนี่ยพับมาเนี่ยเดี๋ยวอันไหนจะเจ้าเอาก็ดึงใหม่ออกมาเลยนะเพื่อนๆเนาะมันก็สิมีสไลด์ลงนิดนึงนะเพื่อนๆเนาะมันก็สิมีสไลด์ลงนิดนึงแล้วก็มุมนี้นะเพื่อนๆเนาะมุมนี้ฮะก็ปรับขึ้นไปก็จะสวยเด้อฮะก็เอามือประคองไว้นะเพื่อนๆเนาะดึงมาไอ้บอกว่าเลยสวยเลยนะเพื่อนๆจากเจ้าเกตมาเขาก็มาลองนั่งดูเนาะลองนั่งราคาก็อยู่ที่6,990 บาท6,990นะเพื่อนเนาะเขาก็สามารถทำงานได้ไอเดียได้นอกคุ้มที่ว่าอยู่ในคอนโดนะเพื่อนเนาะสวยๆเดี๋ยวเนาะนักจากแล้วเดี๋ยวบ่าวมานาจะเก็บไปเหมือนเดิมเนาะเพื่อนเนาะเขาก็เอามือประคองไว้หน่อยนึงนะเพื่อนประคองไว้หนึ่งนี่ใหม่ของเขานะเพื่อนเนาะก็จับปลาเข้าไปให้มันชนแล้วก็ปล่อยลงนอกเพื่อนเนาะเรียบร้อยนะเพื่อนเกี่ยวกับไปนี่นะเพื่อนตัวนี้ก็เป็นส่วนโต๊ะที่ว่าตัวใหญ่นะเพื่อนเนาะคือว่าปรับขนาดใหญ่เนาะถ้าลงกระไดประมาณถ้าเปิดขามากกับประมาณนี้ส่วนขามันก็จะพับเข้าไปนะเพื่อนเนาะเอามาเบิ่งไต่เตียงว่าเฮาสามารถเก็บหยังได้เนาะถ้าไต่เตียงไต่เตียงเฮาก็เก็บกล่องสัมภาระได้หลายอย่างเนาะเพื่อนเนาะเอาเก็บแล้วเฮาก็ดึงขึ้นเนาะดึงขึ้นเฮาก็สามารถเอาลงได้มันเป็นมีระบบโชคที่ว่ามันสิมีระบบโชคที่ว่ารับทุนแรกนะเป็นทุนแรกนะเพื่อนเนาะเอาผักขึ้นมาก็วางของได้พอวางของได้ก็ลงมาปิดเหมือนเดิมเนาะมันก็สิเป็นเหมือนแบบนี้แหละน้องเพื่อนๆเนาะนี่ก็เลยนี่ที่ว่าโต๊ะแบบนี้น้องเพื่อนๆนี่เนี่ยมันก็สิมาขายกันแบบนี้น้องเพื่อนๆเนาะมันก็สิมาเนี่ยเอาหยอกกินเขาก็เก็บของแต่ไตได้สวยสวยสวัสดีสบายดีเพื่อนๆ FC สุขุสุขนเนาะตอนนี้บ่าวนาก็ถ่ายได้ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเนาะก็สิมาขอลาคลิปลงเนาะเพื่อนๆเนาะมาขอปิดคลิปลงมุมนี้เนาะเพื่อนๆเนาะอยู่ในอีเกียบางใหญ่เซ็นทรัลเวสเกตเนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆจะได้มาเบิ่งคลิปบ่าวนาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวนาออนทัวร์ก็คือว่ามาถ่ายบรรยากาศมากนี่ก็คือว่าได้ประสบการณ์หลายเนาะเพื่อนๆเนาะจากที่ว่าเฮาเคยอยู่แต่ในห้องบ่เคยออกข้างนอกก็เลยว่ามานี่ก็ได้ฮู้ประสบการณ์วิธีแต่งห้องว่าห้องน้อยๆเฮาสามารถทําจังแหนได้เฮาเคยอยู่ห้องเสาเนาะห้องเสาหน่อยๆแต่เฮาบ่เคยมาเห็นประสบการณ์แบบนี้มีแต่ว่าของในห้องเต็มอยู่เรื่อยเนาะตั้งแต่ที่เฮาบ่ได้จัดห้องแต่ว่าพอเฮามาอยู่มุมนี้เนาะเป็นประมาณ20ตารางวาเนี่ยเฮาสามารถทําวางของได้หลายอย่างเนาะเพื่อนๆเนาะก็คืออันนี้เป็นถึงที่สวยเด้อเนาะเพื่อนๆถ้าได้มาเบิ่งคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวบ่าวนาวันเดียวบ๊ายบายได้เจอกันใหม่ข้างหน้าครับ